โดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้านสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมครับเข้าสู่รายการ5ชาเล่าเรื่องนะครับเช้านี้อยู่กับผมยศและก็น้องเดือนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่ยศคุณผู้ชมครับมาติดตามข่าวสารการในช่วงแบบนี้ใกล้ๆเที่ยงกันด้วยนะต้องบอกว่าเรื่องนี้เรื่องแรกที่เราจะมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันต้องบอกก่อนเลยใครที่เป็นคนโสดอยู่อย่าเพิ่งเสียใจไปเพราะมีไรเดอร์ท่านหนึ่งต้องบอกว่าคลั่งรักมากๆเลยแต่ความคลั่งรักของเขาคือยังไงต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่าการทำงานแค่อย่างเดียวมันอาจจะไม่เพียงพอล่าสุดคือมีหญิงรายนึงคุณผู้ชมครับเขาไปเปิดอาชีพเสริมก็คือการขายของนั่นเองนะฮะและแฟนตัวเองเป็นไรเดอร์อยู่แล้วแต่จังหวะที่เปิดร้านใหม่แน่นอนว่าสิ่งหนึ่งเลยที่ต้องการคือกำลังใจนะครับไรเดอร์รายนี้ครับเขาก็มีการโทรไปหาไรเดอร์คนอื่นๆบอกว่าเฮ้ยเนี่ยแฟนเราเนี่ยกำลังเปิดร้านแบบนี้นะช่วยอุดหนุนกันหน่อยแต่มีการกำชับด้วยบอกว่าอย่าบอกให้แฟนตัวเองรู้อ่ะจะน่ารักขนาดไหนลองดูคลิปนี้ครับเดี๋ยวไอ้บังมีเรื่องอะไรครับยังว่าไงมีก่อนเข้าว่าแม่ไปซื้อเข้ารถผมเลยเมียผมที่บ้านเลยเดี๋ยวผมมันขายวันแรกผมอยากให้มันมีกำลังใจอยู่ตรงไหนขายที่บ้านครับบอกให้ทำไว้เลยเดี๋ยวแวะไปเอาไม่ไม่เดี๋ยวมันรู้ผมโทรให้ดีไปซื้อเดี๋ยวมันด่าผมอีกเอาไม่ต้องกลัวทุกปีเอาแล้วยังไงทีนี้ต้องมีไปถึงหน้าบ้านก็แบบขอซื้อปกติอะบอกขอซื้อเข้ารถเลยนะครับแล้วมันเขียนป้ายไว้เหรอนี่ฮะนี่คือการเจรจาพูดคุยกันอยู่เลยคนที่ในสายที่โทรมาเนี่ยที่เรียกกันว่าบังเนี่ยคือแฟนของหญิงรายนี้นั่นเองคุณผู้ชมครับเป็นแฟนของที่เจ้าของร้านถูกต้องนะชนิดนี้ก็มีการโทรเตรียมกันทุกอย่างเรียบร้อยคุณผู้ชมพอเตรียมกันไปเสร็จปุ๊บเขาก็ไปซื้อพอไปซื้อเนี่ยทุกอย่างก็เรียบร้อยแต่สุดท้ายคุณผู้ชมครับเขาก็รู้ความจริงจนได้พอรู้ความจริงแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนครับเขาก็โทรไปนะแล้วก็มีการเข้าไปคอมเมนต์ด้วยมีการโพสต์ขอบคุณพี่ไรเดอร์ท่านนี้ซึ่งพี่ท่านนี้เองเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่มีน้ำใจด้วยเหมือนกันคือจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เป็นแฟนที่โทรไปหาไรเดอร์ท่านนี้เองเนี่ยก็เป็นคนที่มีน้ำใจชอบช่วยเหลือคนอื่นๆอยู่แล้วนะครับและพี่คนนี้เองเนี่ยก็เป็นพี่ที่บางคนนี้เนี่ยเขาเคารพมากๆเลยก็มีการให้กำลังใจในการที่จะบอกว่าโอ้ยช่วยอุดหนุนหน่อยดีกว่าอะไรแบบนี้สุดท้ายแฟนก็รู้จนได้นะฮะใช่แล้วค่ะหลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปนะคะก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นกันเยอะเลยพี่ยศบอกว่าโอ้โหเป็นเรื่องราวที่น่ารักมากๆเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องการเลยก็คือกำลังใจเวลาที่เราจะเริ่มทำอะไรสักอย่างนึงนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่นำมาฝากกันค่ะใช่แล้วนะครับเราไปดูอีกเรื่องนึงค่ะเชื่อว่าใครหลายคนเนี่ยต้องเคยทำแน่นอนพี่ยศเคยทำไหมเวลาใกล้สอบต้องทำอะไรเป็นอย่างแรกคือตอนใกล้สอบเนี่ยอย่างแรกเลยที่ต้องทำคือรวบรวมชีทที่เรียนทั้งหมดให้ได้ก่อนให้ครบก่อนใช่นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราค่อยทำอย่างอื่นแต่เดือนนะคะต้องบอกก่อนว่าเป็นสายมูเตลูค่ะเพราะว่าเวลาจะสอบอะไรแต่ละครั้งนึงนะคะต้องบนบานศาลกล่าวไม่ใช่เฉพาะค่ายสอบหรอกเวลาจะไปทำอะไรอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันเอ๊ะสีมงคลคืออะไรจะใส่เสื้อตัวไหนดีต้องมีการเช็คก่อนสายมูต้องเข้าต้องมาใช่แล้วค่ะแล้วก็ที่สำคัญเลยก้าวเท้าไหนออกจากบ้านที่เป็นมงคลนะคะเดี๋ยวก่อนอันนี้มูหนักมากเลยนะคุณผู้ชมนะฮะใช่ค่ะอ่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่เวลาที่เราใกล้สอบเนี่ยก็คือปกติแล้วจะมีหนังสือวางอยู่บนโต๊ะถูกไหมโอ้โหน่าดูจากคลิปเลยมีพระเครื่องค่ะคุณผู้ชมเฮ้ยนี่เดี๋ยวก่อนนี่คือบรรยากาศห้องสอบใช่ไหมใช่ค่ะไม่ใช่แผงเช่าพระใช่ไหมฮะไม่ใช่แผงนะคะไม่ใช่แผงเช่าพระเครื่องค่ะนี่นะคะเป็นคุณครูเนี่ยคือเขากำลังแจกข้อสอบอยู่ค่ะตามคลิปและในห้องเนี่ยก็มีการเตรียมตัวสอบปลายภาคกันอยู่นะคะที่เห็นที่โต๊ะเนี่ยแล้วก็ที่หัวโต๊ะมีพระเครื่องวางเต็มไปหมดเลยไม่พอนะคะสังเกตดีๆเดี๋ยวจะให้ดูตรงคอของนักเรียนเนี่ยก็มีพระเครื่องห้อยอยู่โอ้โหเดี๋ยวก่อนนะห้อยอีกหลายองค์เหมือนกันใช่ค่ะเป็นแบบโอ้โหเป็นที่พึ่งทางใจเลยโอ้โหนี่เอาจริงนะถ้าออกไปข้างนอกเนี่ยนะโอ้โหฟันแทงไม่เข้าเลยเนี่ยอิทธิฤทธิ์เยอะมากคุณผู้ชมและที่สำคัญคือต้องมีการเปิดตลับด้วยนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวอิทธิฤทธิ์เนี่ยไม่ทะลุกรอบออกมาใช่แล้วค่ะปกติแล้วในเวลาเราสอบเนี่ยก็คือจะอ่านหนังสือแต่นี่คือเขาจะมีที่พึ่งทางใจโดยหลังจากที่คุณครูท่านนี้นะคะแชร์คลิปออกไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นไวรัลทันทีเลยไม่เป็นไวรัลได้ยังไงพี่ยศคือโอ้โหเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหเอาจริงนะตอนแรกที่คุณครูแจกข้อสอบเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราสังเกตเห็นปฏิกิริยาของเพื่อนๆรอบข้างเนี่ยพยายามจะเงื้อดูเลยเฮ้ยเอาพระอะไรมาบ้างเนี่ยขอเราสักองค์ได้ไหมเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมั่นใจเลยอะไรแบบนี้ใช่ค่ะก็คุณครูก็แอบแซวนะว่าแหมเอาพระมาครบทุกวัดหรือยังจ้าลูกสาวจริงนะแต่อย่างที่บอกไปแหละที่พึ่งทางใจนะฮะของแต่ละของใครหลายๆคนทริคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าจะมีที่พึ่งทางใจหรือไม่มีที่พึ่งทางใจก็ตาม
ก็ควรต้องอ่านหนังสือในการสอบด้วยทุกครั้งด้วยนะครับคุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยอันนี้เป็นเรื่องของความพยายามต้องบอกว่าความพยายามหนักมากเลยหลายๆคนเด็กๆเนี่ยจะถูกปลูกฝังกันมาเกี่ยวกับว่าถ้าเราอยากได้ของเนี่ยเราต้องมีการเก็บเงินยอดกระปุกสิและเดี๋ยวสักวันนึงเราจะสามารถสะสมเงินสามารถซื้อของที่เราอยากได้ได้อย่างเช่นรายนี้คุณผู้ชมครับที่เขามีการหยอดกระปุกทุกวันครับจนสามารถซื้อได้ฮะลองสังเกตก่อนนี่คือกองของเหรียญที่เขามีการเอามาซื้อของคุณผู้ชมสิ่งที่เขาซื้อคือรถจักรยานยนต์ราคาเกือบ 100,000 บาทคุณผู้ชมครับแล้วนี่ต้องบอกก่อนนะว่าพี่ยศรถมอเตอร์ไซค์รุ่นนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 86,900 บาทแต่แค่เริ่มต้นใช่ซึ่งเวลาที่เราจะซื้อมอเตอร์ไซค์เหมือนกับรถยนต์ธรรมดาปกติเวลาเราซื้ออะไรต้องมีออปชั่นเสริมนู่นนี่นั่นก็ไม่รู้ว่าจะจบลงที่ราคาเท่าไหร่นะแต่ว่าภาพที่เห็นออกมานี่คือบรรยากาศของพนักงานภายในร้านนี้คุณผู้ชมครับที่มานั่งล้อมวงกันเลยแหละมานั่งนับกันฮะว่าสรุปแล้วเหรียญที่แบกมาใส่กล่องพลาสติกใบใหญ่ขนาดนี้มาเนี่ยทั้งหมดมันราคาเท่าไหร่กันแน่นะฮะก็อย่างที่บอกไปว่าเป็นความพยายามนะฮะคุณผู้ชมครับใครอยากได้สิ่งของอะไรก็ควรจะต้องเก็บตังค์ดูพี่คนนี้เขาเป็นตัวอย่างกันด้วยในการเก็บของรับประหยัดนะพี่ยศทำได้ไหมจริงๆก็เคยทำได้เหมือนกันก็เก็บได้สักประมาณแบบว่าส่วนมากก็คือถ้ามีเหรียญก็หยอดไปเรื่อยๆพอสิ้นปีก็มานับก็ได้สักประมาณ 5-6,000 ก็มีเหมือนกันก็ถือว่าเป็นความพยายามอย่างหนึ่งนะคะเอาไปโปรยทานต่อบ้างเอาไปทำบุญบ้างอะไรแบบนี้นะฮะแต่ว่าแน่นอนครับพอพูดถึงเรื่องของมอเตอร์ไซค์แบบนี้พอเรามีมอเตอร์ไซค์ปุ๊บอยากเที่ยวขึ้นมาทันทีเลยอยากไปเที่ยวบ้างไหมฮะอยากไปค่ะรู้สึกว่าทำงานหนักมาทั้งเดือนทั้งวีคแล้วก็นี่ก็คือจะปลายปีแล้วไม่รู้จะไปไหนดีหลวยหลายๆคนคิดไม่ออกคุณผู้ชมครับว่าจะเที่ยวไหนดีเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปเที่ยวใต้กันหน่อยดีกว่าเพราะว่าเขามีงานอีเวนต์ต้องบอกเลยว่าอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่กันด้วยนะแต่ว่าไม่ต้องไปตอนไหนเลยไปตอนนี้พร้อมๆกันเลยนะครับกับเรื่องนี้คุณผู้ชมครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับที่สงขลาครับมีมหกรรมกีฬาสุดยิ่งใหญ่นะครับกับสงขลาบีชเฟสติวัล2022ครับระหว่างวันที่21ถึง25กันยายนที่ผ่านมาณหาดสมิลาจังหวัดสงขลานะครับซึ่งบอกเลยว่างานนี้ครับดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมาเที่ยวที่หาดสมิลาเป็นจำนวนมากด้วยนะฮะสำหรับการจัดมหกรรมกีฬาสงขลาบีชเฟสติวัลในครั้งนี้นะครับเป็นความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับพร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งได้รับความสนใจนะครับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรวมไปถึงคนในพื้นที่ครับก็เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมากนะครับสร้างเงินสะพัดหมุนเวียนกว่า80ล้านบาทด้วยนะฮะทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะก็ได้สั่งการให้การกีฬาแห่งประเทศไทยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะหารือร่วมกับภาครัฐและก็ภาคเอกชนในจังหวัดสงขลาค่ะเพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่หาดสมิลาให้มีความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะพร้อมกับจัดเสวนาสงขลาบีชเฟสติวัลขึ้นเพื่อหารือถึงแนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเพื่อความยั่งยืนค่ะณโรงแรม BP สมิลาบีชโฮเทลแอนด์รีสอร์ทโดยได้รับเกียรตินะคะจากดร.นาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลร่วมเป็นประธานในพิธีค่ะใช่นะครับโดยดร.นาทีรัชกิจประการนะครับก็ได้บอกในงานสัมมนาครับบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวเสมอครับว่าการจัดงานอีเวนต์ทุกครั้งคือการนำภาษีของพี่น้องประชาชนนะครับมาใช้จึงมอบนโยบายให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลนะครับว่าการจัดอีเวนต์นั้นต้องเน้นถึงเรื่องความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้ต่อพื้นที่และก็ชุมชนพร้อมพัฒนาพื้นที่นะครับให้สามารถรองรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์นะครับให้แก่ผู้ประกอบการในทุกระดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนนั้นๆครับโดยงานสงขลาบีชเฟสติวัลนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการแอร์ซีแลนด์ครับโดยภายในงานนะครับก็เป็นการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดกีฬาทางอากาศกีฬากระดานยืนพายนะครับแล้วก็เซิร์ฟสเก็ตพร้อมกับกิจกรรมไลฟ์สไตล์ครับรวมไปถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำของไทยซึ่งจุดมุ่งหมายหลักๆเลยนะครับก็คือการเพิ่มมูลค่าและก็ยกระดับพื้นที่หาดสมิลานะครับให้เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติพร้อมวางแผนการพัฒนาพื้นที่นะครับภายหลังจากการจัดงานในครั้งนี้ให้เป็นลานกิจกรรมครับเพื่อนันทนาการสำหรับทุกคนในการมาแคมปิ้งเล่นซัฟนะครับปิกนิกกับครอบครัวในอนาคตด้วยครับและอีกหนึ่งที่รัฐมนตรีนะคะได้หารือร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดสงขลาก็คือการพัฒนาจังหวัดสงขลาให้เป็นศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทางน้ำและเอ็กซ์ตรีมที่มีอุปกรณ์ที่ครบวงจรและทันสมัยที่สุดในอาเซียนค่ะซึ่งสิ่งนี้นะคะจะทำให้จังหวัดสงขลากลายเป็นศูนย์กลางในด้านการพัฒนานักกีฬาเอ็กซ์ตรีมเซิร์ฟและซับของภูมิภาคอาเซียนที่ได้รับการรับรองจากองค์กรระดับนานาชาติซึ่งจะนำมาสู่การเดินทางของนักกีฬาเซิร์ฟซับและสเก็ตบอร์ดจากทั่วทุกมุมโลกสู่จังหวัด
สงขลาค่ะพร้อมพัฒนาแลนด์มาร์คแห่งใหม่ให้กับจังหวัดซึ่งนำมาสู่กระแสเงินสดหมุนเวียนในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการจ้างงานในจังหวัดพร้อมกับสร้างโอกาสให้พ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการในชุมชนได้ประกอบอาชีพด้วยนะคะซึ่งนำมาสู่การเป็นสปอร์ตซิตี้ที่ยั่งยืนด้วยค่ะเราไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้กับทางดร.นาทีรัชกิจประการประธานคณะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลกันได้เลยค่ะวันนี้เนี่ยค่ะเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนผู้ประกอบการรวมถึงแขกที่มาท่องเที่ยวในทุกจังหวัดนะคะก็อยากให้มีการจัดกีฬาอย่างนี้เพื่อที่จะได้ต่อยอดแล้วก็ต่อเติมนะคะในเรื่องของกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นผู้ที่สนใจนะคะที่เพิ่งเริ่มเล่นในเรื่องของกีฬาทุกชนิดแล้วที่สามารถที่จะต่อยอดระดับโลกระดับนานาชาติทุกคนจะได้มาเอาจังหวัดภาคใต้หรือว่าในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นที่สนามรองการแข่งขันแล้วก็พัฒนาตัวเองด้วยก็ขอความอนุเคราะห์นะคะทั้งกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงกองทุนก็อยากให้สนับสนุนต่อไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะเป็นการส่งเสริมให้การท่องเที่ยวนะคะเจริญตอบเติมภายใต้สปอร์ตนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยสปอร์ตไม่ได้นำการท่องเที่ยวแต่วันนี้เราอยากให้สปอร์ตนำการท่องเที่ยวอย่างเช่นจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นเมืองสปอร์ตซิตี้อะค่ะใช่แล้วนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่สามารถที่จะกระตุ้นนักท่องเที่ยวนะครับให้มาเที่ยวในไทยมากยิ่งขึ้นผ่านการเล่นกีฬานั่นเองนะครับเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูเรื่องแปลกประหลาดกันหน่อยมีตัวเลขมาฝากกันด้วยจะเป็นอะไรนั้นติดตามช่วงหน้าครับความใส่ใจยิ่งคิดใหญ่ยิ่งต้องใส่ใจสิ่งที่เล็กที่สุดเพราะความใส่ใจจะสร้างสิ่งที่มีคุณค่าให้อยู่ตลอดไปนี่คือมาตรฐานของเรามาตรฐานสิ่งบ้านนั่นเหรออยู่คนเดียวมานานละอาศัยเงินเก็บที่กินดอกเบี้ยธนาคารตาน่ากินมากลูกสุขภาพก็ตามอายุหาหมอทีก็หนักหน่อยร้อนๆหนาวๆเพราะดีนะที่มีเงินเก็บบ้างแล้วก็ได้ลุ้นโชคนิดๆหน่อยๆวันนี้ถูกหายนะส่วนบ้านเช่าก็พอมีที่ซุกหัวนอนกับเขาเท่านี้แหละค่ะฝากเงินและซื้อสลากออมทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เงินต้นครบผลตอบแทนดีมีโอกาสถูกรางวัลแต่ยังช่วยให้คนไทยมีบ้านสนับสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นคุณผู้ชมครับในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุทัยธานีครับไปพบกับเรื่องแปลกประหลาดของชาวบ้านกันหน่อยหลังจากที่มีบ้านหลังนึงเนี่ยไปพบเห็ดที่หน้าตามันไม่คุ้นเคยเลยแต่ชาวบ้านมีความเชื่อครับว่าพบเห็ดแปลกประหลาดแบบนี้นั้นจะนำโชคลาภมาให้คุณผู้ชมครับโดยเรื่องนี้ครับนางสริตาอายุ44ปีครับอยู่บ้านเลขที่89บ้านเนินมะค่าอำเภอลานสักจังหวัดไทยธานีนะครับก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเขาเนี่ยไปเจอเห็ดลักษณะแปลกๆเลยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยคือเอาจริงนะถ้าเราไปเดินดูอยู่เห็นแบบนี้เนี่ยไม่คิดว่าเป็นเห็ดด้วยซ้ำคิดว่าเป็นดอกไม้หรือเปล่าเพราะว่าลักษณะคล้ายๆก็จะเป็นดอกไม้หรือว่าคล้ายๆกับรูปดาวที่มันแปลกตากว่าที่เราเคยเห็นแบบนี้คุณผู้ชมครับพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเขาก็แน่นอนไปหาข้อมูลมาเพิ่มเติมครับบอกว่าจริงๆเนี่ยเขาอยู่บ้านหลังนี้มาเป็น10ปีแล้วไม่เคยเห็นเลยเพิ่งจะเคยเห็นแบบนี้ขึ้นมาประมาณ10กว่าดอกแน่นอนคุณผู้ชมฮะพอเห็นแบบนี้ครับไปบอกชาวบ้านสิ่งที่ตามมาเลยคืออะไรฮะคุณผู้ชมพอจะเดากันได้เดาได้ไหมฮะว่าอะไรตามมาก็คือเขาก็บอกกันนะคะว่าไปบอกชาวบ้านปุ๊บตัวเองก็เอ๊ะคิดแน่นอนเลยว่าต้องนำโชคลาภมาให้แน่นอนผ้าสามสีต้องเข้าแล้วสิ่งที่ตามมานะคะคือใกล้หวยออกแล้วค่ะตัวเลขต้องมานะคะทูบเทียนต้องมาได้ยินแบบนี้แล้วชาวบ้านก็แห่กันมาเลยค่ะที่บ้านของนางสริตาเนี่ยนะคะบอกว่าเห็ดนี้เนี่ยอาจจะนำโชคลาภมาให้กับตนเองซึ่งพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยนางสริตาก็ไปหาข้อมูลค่ะพิยศว่าเอ๊ะเห็ดตัวนี้เนี่ยมันชื่ออะไรนะพอไปหามาในโซเชียลเนี่ยนะคะก็พบว่าชื่อเ
ห็ดดาวดินค่ะผู้ชมครับซึ่งเห็ดดาวดินนะคะบอกว่าเป็นหาดูยากได้1ใน10ของโลกนะคะใช่เป็นเห็ดที่หาดูยากมากไม่ใช่ของประเทศนะแต่ว่าไม่ว่าจะหายากยังไงก็ตามนะก็ไม่แพ้กับการจุดธูปขอพรแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมก็หวังว่าเดี๋ยวจะโชคดีกันในช่วงวันเสาร์นี้นั่นเองนะครับใช่ค่ะมาต่อกันอีก1เรื่องราวนะคะที่เรียกว่าคนหัวลุกเหมือนกันพี่ยศอันนี้งงเหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้นะพอเราดูข่าวแล้วเนี่ยเดินก็งงนะว่าเอ๊ะรถเนี่ยคือเขาจอดอยู่ดีๆค่ะไม่ได้เป็นเนินอะไรเลยนะทางเรียบทางราบเลยนะคะปรากฏว่าไปดูกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยคืออยู่ดีๆรถนี้นะคะจริงๆแล้วเขาเป็นรถกู้ชีพมาก่อนค่ะเดี๋ยวคือจังหวะนี้ถ้าเราสังเกตดีๆเหมือนคนขับอยู่เลยนะเพราะมันค่อยๆไปข้างหน้านะคุณผู้ชมแต่เขาเห็นบอกว่าไม่มีใครไม่มีคนอยู่ในรถด้วยนะคะแล้วก็ดึงเบรกมือไว้ด้วยในรถนี้ซึ่งรถนี้นะคะอยู่ดีก็เคลื่อนไปข้างหน้าเองไปชนรถเก๋งนะคะที่จอดอยู่ตรงข้ามนี่เลยพุ่งชนเลยนะคะซึ่งพอมันเป็นแบบแรงเบียดอะค่ะพอชนรถเก๋งปุ๊บรถเก๋งนะคะก็ตกไปข้างหลังพงหญ้านะคะซึ่งเจ้าของมั่นใจว่าดึงเบรกมือเอาไว้แล้วแถมไปดูกล้องก็ไม่มีใครอยู่ใกล้บริเวณแถวนั้นด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้นะคะเกิดขึ้นในซอยมังกรที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะเมื่อรถตู้ของอาสาสมัครมูลนิธิแห่งหนึ่งนะคะทะเบียนนะคะฟังให้ดีค่ะทะเบียนกต4599นะคะที่จอดอยู่ในซองจอดรถคือจอดอยู่ดีๆเนี่ยค่ะจอดอยู่เฉยเลยใช่เฉยๆเลย อยู่ๆก็ค่อยๆเคลื่อนตัวไปข้างหน้าเนี่ยเนี่ยขนาดตอนนี้นะรถมันยังไม่หยุดไหลเลยนะถ้าเราสังเกตกันเห็นมาเนี่ยคือตอนนี้เราแทบจะไม่เห็นรถเก๋งคันนั้นแล้วเพราะว่ามันถูกเบียดลงข้างพงหญ้าไปหมดแล้วใช่แล้วค่ะซึ่งรถเก๋งนะคะวีออสป้ายทะเบียนกจ687เนี่ยถอยมาถอยข้ามปูนกั้นล้อไปนกพงหญ้าข้างหลังเลยคือแสดงว่ามันต้องแรงมากๆอย่างที่บอกไปคุณผู้ชมครับคือเจ้าของรถเนี่ยเขาออกมาบอกแบบนี้บอกว่าไม่มีใครขับรถของเขาแน่นอน2 คือรถของเขานั้นใส่เบรกมือเอาไว้พอใส่เบรกมือเอาไว้ก็ไม่มีทางที่รถมันจะสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้แต่ทีนี้เองเนี่ยก็เป็นความเชื่อนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ารถคันที่ชนไปเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเป็นรถของกู้ภัยคุณผู้ชมครับเขาก็เลยมีการคาดการณ์ถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับกันหรือเปล่าว่าอาจจะมีสิ่งลี้ลับอยู่ในรถหรือเปล่าทำการขับรถคันนี้ในการขยับไปข้างหน้าแบบนี้นั่นเองคุณผู้ชมเพราะถ้าเราสังเกตกันดีๆเนี่ยพื้นที่เราเห็นกันอยู่เป็นพื้นราบไม่ได้ลาดเอียงอะไรเลยคุณผู้ชมครับและรถมันก็ค่อยๆไหลต่อไปด้วยแต่อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนเขาสังเกตกันคือเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเราเห็นสต็อปเปอร์ที่อยู่ด้านหลังเนี่ยแผ่นปูนที่เอาไว้บังคับล้อไม่ให้รถมันไหลต่อไปคุณผู้ชมครับมันอยู่นะแต่ว่าถ้ารถมันไหลเฉยๆมันไม่มีทางที่จะแรงได้ขนาดที่จะชนให้รถอีกคันหนึ่งข้ามสต็อปเปอร์ไปแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลยคุณผู้ชมแต่ก็ยังไม่มีเอาไม่อยู่ค่ะเอาไม่อยู่แล้วก็รถยังคงไหลต่อไปเรื่อยๆด้วยโดยที่ตอนนี้ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นจากอะไรหรือเพราะอะไรเกิดขึ้นก็เป็นวิจารณญาณนะคะยังไงก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะเรื่องแบบนี้ยังไงก็เกิดขึ้นได้เพราะเป็นเรื่องที่ลี้ลับเหนือธรรมชาติจริงๆค่ะใช่แล้วนะอ่ะต่อกันอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับมีภาพที่แชร์กันในโลกออนไลน์ณตอนนี้ถือว่าแชร์กันเยอะมากพยายามหาคำตอบกันเหมือนกันเพราะว่ามีรถคันนึงเข้าไปเที่ยวเขาคอที่เพชรบูรณ์มีโค้งนึงเลยที่หลายๆคนเนี่ยโอ้โหชอบถ่ายรูปกันมากถูกต้องนะแต่จังหวะนั้นมีภาพนี้ออกมาคุณผู้ชมเขาขับรถไปแต่มีเงาตะคุ่มอยู่กลางด้านหลังแบบนี้เหมือนเป็นเงาของผู้หญิงคุณผู้ชมฮะถ้าเราสังเกตเดี๋ยวค่อยๆซูมเข้าไปฮะนี่เขาจะมีการชูมือเห็นตรงกลางไหมฮะเหมือนมีเงาของผู้หญิงคุณผู้ชมที่มันไม่มีใบหน้าเห็นแต่ผมนะคะเห็นไหมว่าจะมีโครงหน้าแต่ว่ามีผมแต่ว่าไม่เห็นหน้าไม่เห็นลูกตาเนี่ยหลายคนเห็นภาพนี้เนี่ยแล้วพอมองด้านข้างไปปุ๊บเฮ้ยด้านหลังกระจกก็ใสนี่ไม่มีใครนั่งอยู่เลยนี่นาเกิดอะไรขึ้นคุณผู้ชมครับแน่นอนพอภาพนี้หลุดออกไปโอ้โหหลายคนก็พยายามหาคำตอบกันใหญ่เลยนะแต่เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเจ้าตัวออกมาเฉลยแล้วใช่ไหมใช่ค่ะเรื่องนี้นะคะไม่ให้ทำให้ชาวเน็ตลุ้นกันนานค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือต่างแสดงความคิดเห็นนะคะว่าเอ๊ะมันจะเป็นใครกันนะเพราะว่าล่าสุดนะคะหญิงสาวเจ้าของรถเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ในโพสต์ดังกล่าวแล้วเนี่ยนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเงาเนี่ยไม่ใช่ที่ไหนใครหรอกแต่ว่าเป็นหญิงสาวสวยนั่นเองนะคะพร้อมกับแนบภาพยืนยันด้วยนี่เลยนะคะเป็นภาพของผู้หญิงนะคะซึ่งหน้าตาสวยทีเดียวโดยระบุนะคะว่าไม่ใช่ผีนะอย่ากลัวไม่ใช่ผีแต่เป็นรถเราเองนี่ไงคนข้างหลังใช่ก็คือพี่พีคไปกว่านั้นคือเมื่อเจอเจ้าของรถแล้วเนี่ยนะคะก็ยังไม่วายค่ะชาวเน็ตก็อยากจะรู้นะคะว่าเอ๊ะรถคันดังกล่าวเนี่ยป้ายทะเบียนอะไรกันนะคือก็ต้องบอกว่าตอนแรกเนี่ยที่เขายังไม่มีการเฉลยคนชาวเน็ตก็สลัดตากันไปต่างๆนานาคุณผู้ชมครับคิดกันไปต่างๆนานาเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันมีอะไรยังไงบ้างนะแต่ถ้าเมื่อกี้ลองซูมเข้าไปใกล้ๆคุณผู้ชมครับจะเห็นภาพนี้คือชัดเจนเลยคือจังหวะนั้นเองเนี่ยเงาของกระจกรถคือแสงเงาเนี่ยมันไปพาดบริเวณใบหน้าของผู้หญิงที่นั่งอยู่ตรงกลางพอดีก็เลยทำให้ไม่เห็นในขณะที่ภาพด้านข้างเองเนี่ยผู้หญิงที่นั่งอยู่ด้านหลังอาจจะมีการโน้มตัวไปด้านหน้าไงไปหาเพื่อนนะครับก็เลยทำให้มองไม่เห็นเพื่อนที่อยู่ด้านหลังเองนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่า
จ้าของรถเขาไม่ได้บอกทะเบียนมานะใช่ค่ะไม่ได้บอกเลขมาหลายคนก็เอ๊ะป้ายทะเบียนอะไรนะเพราะว่าใกล้วันหวยออกแล้วไงใช่นี่แต่เขาบอกมาในคอมเมนต์ไงบอกว่าไม่ใช่ผีนะรถเราเองฮ่าฮ่าฮ่านี่ก็ลองดูแล้วกันคุณผู้ชมเป็นอีกเรื่องราวนึงนะคะที่นำมาฝากกันใช่แล้วนะครับเอาละครับส่วนตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่นึงคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราพาคุณผู้ชมนะครับไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันรายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามช่วงหน้าครับคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นจากอะไรต้องให้ลูกค้ามากินในร้านเยอะๆสิมีลูกค้าให้รับส่งทุกวันครับต้องมีลูกค้าเข้าเยอะๆจะได้มียอดขายปังๆผมเริ่มหมักตังมาพี่ไม่เป็นไรครับปักซอยแค่นั้นเองคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวเราไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหนและอาชีพอะไรขอเพียงเราทุกคนทำหน้าที่ตัวเองและมีความเชื่อว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณพรรคการเมืองดีการเมืองดีบ้านเมืองดีกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีอะไรเย็นๆหวานๆติดตู้เย็นไว้ชื่นใจได้ทุกวันครับติดตู้เย็นรถทะลุแข็งหวานเย็นหน้าพี่เสือลีโอแจกฟรีถึง20พฤษภาคม2566เท่านั้นติดตู้เย็นโซดาลีโอสนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอร์ปอเรชั่นอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราพาคุณผู้ชมครับไปลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยแน่นอนว่าเชียงใหม่นั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของภาคเหนือด้วยเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเศรษฐกิจต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องของการปกครองและอีกครั้งหนึ่งครับที่ทางคณะกรรมการนะครับโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับซึ่งครั้งนี้ลงไปยังพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนานะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมกันครับสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนนำทีมโดยคณะกรรมการและคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่ณศูนย์ราชการอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่19กันยายนที่ผ่านมาเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนและรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะกับหน่วยงานราชการรวมถึงผู้นำท้องที่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานในโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนรวมทั้งภารกิจในการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศนอกจากนี้ยังได้มอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติให้แก่หน่วยงานราชการเพื่อนำไปใช้ในการทำงานให้เหมาะสมตามบริบทในแต่ละพื้นที่โดยให้ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุดสำหรับประเด็นที่ทางคณะสมาชิกวุฒิสภาและหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนและหาแนวทางออกร่วมกันคือประเด็นการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าอย่างเกื้อกูลในเขตป่าอนุรักษ์การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นการส่งเสริมการประกอบอาชีพตลอดจนประเด็นปัญหาการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่การดูแลด้านสาธารณสุขในชุมชนการแก้ปัญหาบุกรุกป่าเพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างมั่นคงและยั่งยืนได้ข้อมูลข้อแนะนำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเป็นจำนวนมากนะครับและเป็นเรื่องที่ดีนะครับแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันและทางสมาชิกวุฒิภาก็แนะนำในเรื่องของยุทธศาสตร์ชาติเรื่องของการปฏิรูปประเทศเรื่องการทำของงบประมาณวิธีการเขียนวิธีการดำเนินการเป็นอย่างไรมีการปรับเปลี่ยนอย่างไรและกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องในอนาคตเช่นพระราชบัญญัติขออนุญาตทางราชการทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นนะครับซึ่งต่อไปทางราชการก็ต้องได้ใช้และในวันที่20กันยายน2565คณะกรรมการอำนวยการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนได้เดินทางไปยังโรงเรียนสหมิตรวิทยาอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่โดยโอกาสนี้พลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1ได้กล่าวปาฐกถาพิเศษเรื่องหลักการดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการคิดเป็นทำเป็น
แก้ปัญหาเป็นสำหรับเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและปลูกฝังทัศนคติที่ดีเป็นแนวทางการดำเนินชีวิตและมุ่งสู่เส้นทางการศึกษาให้กับเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยาคณะสมาชิกวุฒิสภาอย่างได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะกับคณะครูและนักเรียนและเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องเรียนพร้อมมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนได้แก่ชุดคอมพิวเตอร์จำนวน5ชุดสมาร์ททีวีจำนวน2เครื่องและทุนการศึกษาและเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโรงเรียนสหมิตรวิทยาด้วยก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันแล้วแนะนำในการดำเนินชีวิตในอนาคตให้กับลูกหลานว่าควรจะเป็นอย่างไรนะครับก็โดยการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นนะครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ปรับปรุงใจค่ะที่ได้พบท่านแล้วก็คณะสมาชิกวุฒิสภาทุกคนนะคะก็โรงเรียนของเรานะคะเวลานี้ก็ด้านของเทคโนโลยีก็ยังไม่ค่อยดีมากมายค่ะก็คุณครูหลายท่านก็อยากจะสอนในทางทีวีหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ยังขาดแคลนอยู่ก็วันนี้ก็ท่านก็เห็นท่านนะคะที่มามอบให้กับเราแล้วก็คุณครูก็น่าจะมีสื่อการสอนที่หลากหลายมากขึ้นค่ะขอขอบคุณนะคะท่านพลเอกสิงห์ศึกสิงห์ไพรแล้วก็คณะสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านค่ะที่มาเยี่ยมแล้วก็ให้แรงบันดาลใจให้กับเราในวันนี้นะคะก็ทางโรงเรียนแล้วก็ทุกๆคนในโรงเรียนนะคะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจค่ะที่ท่านได้มาหาเราในวันนี้ค่ะสำหรับการลงพื้นที่โรงเรียนสหมิตรวิทยาอำเภอกัลยาณิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ของคณะสมาชิกวุฒิสภานอกจากจะเป็นส่วนสำคัญในการมุ่งเน้นส่งเสริมการศึกษาให้กับเยาวชนแล้วยังเป็นการส่งต่อแรงบันดาลใจในการที่จะกระทำความดีและแนวทางดำเนินชีวิตด้วยกระบวนการคิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นให้แก่เยาวชนนักเรียนและคณะครูนำมาซึ่งความปลื้มปิติและอิ่มใจทั่วหน้ากับการมาเยี่ยมเยือนด้วยกัลยาณมิตรของคณะสมาชิกวุฒิสภาในครั้งนี้และนี่ก็คืออีกหนึ่งพื้นที่ครับที่ทางคณะสวนะครับลงพื้นที่ไปนะครับเพื่อพัฒนาพื้นที่นั้นให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะคะกลับมาที่กรุงเทพกันบ้างค่ะมาดูการขับเคลื่อนด้านการสาธารณสุขกันบ้างค่ะเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมานะคะคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตสาธารณสุขไทยในคณะกรรมการการสาธารณสุขวุฒิสภาได้มีการจัดสัมมนาเรื่องการขับเคลื่อนสู่การปฏิรูประบบบริการรักษาด้านทันตกรรมและทันตสาธารณสุขไทยเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมและการมีทันตสุขภาพที่ดีของคนไทยค่ะโดยมีนายเจศิระธารานนท์นะคะประธานคณะกรรมการการสาธารณสุขเป็นประธานเปิดการสัมมนาและนายพิทักษ์ชัยเจริญประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตสาธารณสุขไทยพร้อมด้วยทันตแพทย์หญิงสุนีจึงวิโรจน์รองประธานอนุกรรมทคนที่1พร้อมด้วยสมาชิกวุฒิสภาผู้แทนกระทรวงผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดผู้แทนโรงพยาบาลผู้แทนคณะทันตแพทยศาสตร์และหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมงานณโรงแรมที่เคพาเลทแอนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพค่ะโดยนายพิทักษ์ชัยเจริญนะครับประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตกะสาธารณสุขไทยนะครับได้กล่าวว่าทางคณะอนุกรรมการพิจารณาศึกษาขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านทันตสาธารณสุขไทยมีบทบาทหน้าที่นะครับในการดำเนินการพิจารณาศึกษาติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการแก้ไขการเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมของประชาชนคนไทยครับซึ่งมีอัตราการเข้าถึงบริการทันตกรรมที่ต่ำมากจึงได้มีการเสนอแนะนะครับแล้วก็เร่งรัดการขับเคลื่อนการส่งเสริมป้องกันโรคช่องปากและฟันของงานทันตสาธารณสุขนะครับในท้องถิ่นและงานบริการปฐมภูมินะครับในระดับประเทศเพื่อเป็นการพัฒนาไทยนะครับสู่ศูนย์กลางด้านการบริการรักษาด้านทันตกรรมนะครับในระดับภูมิภาคและระดับโลกเพื่อเป็นการส่งเสริมความมั่นคงทางการแพทย์ครับเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยเป้าหมายสำคัญเลยนะครับก็คือการมีทันตสุขภาพที่ดีครับเพื่อการมีสุขภาพองค์รวมที่ดีนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับที่เรานำมาฝากกันเพราะว่าโรคของช่องปากนั้นก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับสำหรับวันนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วครับเดี๋ยวพบกันใหม่สัปดาห์หน้าเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ